นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวให้จิตเคยชินกับการมีสติแล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆจิตจะหลงให้มันหลงไปจะฟุ้งให้มันฟุ้งไปจะเพ่งให้มันเพ่งไปแต่เราต้องรู้หลักก่อนรู้หลักของการปฏิบัติก่อนที่เราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเราต้องการฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาขณะที่มีของล่อทำให้จิตหลงจิตไหลและจิตเพ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราจะฝึกการปฏิบัติเข้าสู่ทางสายกลางเราต้องเริ่มต้นจากงานสติปัฏฐาน4ก่อนเรารู้เลยว่าจิตที่สุดตรงจิตที่ผิดคือจิตที่ไหลหลงไปจมกับอารมณ์จิตที่เพ่งแล้วควบคุมแล้วก็ตึงเอาไว้นั่นคือจิตที่ผิดคราวนี้เราจะฝึกสติให้ถูกต้องเข้าทางสายกลางเราก็ต้องอาศัยจิตที่ผิดนี่แหละจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตื่นนี่แหละเป็นตัวฝึกในการรู้ทันเมื่อไหร่ที่จิตหลงจิตไหลจิตเพ่งจิตควบคุมสุดโต่งในทาง2ทางหน้าที่ของเราคือให้รู้ทันเราแล้วก็มันนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาที่ปัจจุบันนั้นเราหากรรมฐานมากองหนึ่งถนัดลมหายใจถนัดท้องพองยุบถนัดพุทโธอะไรก็ได้นั้นรู้สึกสบายๆคนถนัดกายเวทนาจิตธรรมก็เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปเรื่อยๆพุทโธไปก็รู้กายไปพุทโธไปก็รู้ใจไปก็ได้ฉันหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกก็ได้ฉันเราดูกายเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งเมื่อไหร่ที่เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกใจคิดพอคิดปุ๊บจิตไหลออกไปหลงเข้าไปไปจมกับความคิดให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันหรือว่าถ้าพุทโธไปหรือลมหายใจไปคิดเกิดขึ้นกลัวมันจะหลงกลัวมันจะฟุ้งกลัวมันจะไม่ดีเลยไปกดไว้ไปกดพุทโธไปเพ่งลมหายใจไว้นี่คือเขาเรียกว่าเพ่งสุดโต่งอยู่เราแค่รู้ทันว่าเพ่งแล้วก็มันนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันคราวนี้เนี่ยการจะรู้เร็วหรือรู้ช้าจมกับอารมณ์นานหรือเพ่งนานก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติว่าจะฝึกบ่อยขนาดไหนสติเนี่ยต้องอาศัยความเพียรเพียรบ่อยๆตามรู้ตามดูแล้วก็หมั่นกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆเพียรรู้ทันจิตที่ผิดที่หลงแล้วก็เพ่งเนี่ยทำบ่อยๆจิตมันจะจำอารมณ์ได้สติและสัมปชัญญะจะเกิดบ่อยทำให้ทีระสัญญาจำอารมณ์ได้บ่อยเลยทำให้สติมันเกิดเองอัตโนมัติต่อไปเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่เราก็ต้องหมั่นฝึกนะฉะนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินในการเพ่งกดเอาไว้ไม่เพียรเราก็จะเพลินในการหลงไปกับอารมณ์แล้วก็เป็นตัวตนแล้วก็ทุกข์ตามมานี่คือการฝึกสติต้องทำบ่อยๆฝึกสตินี่ฝึกที่จิตนะกายจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหรือสวดมนต์ก็ได้แต่หมั่นรู้ทันเอากระทบแล้วจิตไหลจิตหลงฟุ้งไปจิตเพ่งจิตควบคุมให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วก็กลับมาหลงร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งกลับมางั้นเพียรบ่อยๆไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่ผลักดีไม่ผลักเสื่อมเอาความจริงเรารักษาศีลเอาไว้สภาวะธรรมดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ปวดขาก็ได้สังเกตจิตเอาถ้าไหลไปเพ่งไว้รู้ทันนำกลับมาทำบ่อยหลงจะน้อยลงรู้ก็จะมากขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นจิตเลยตื่นตั้งมั่นมันเลยไม่หลงมันเลยไม่เพ่งเพราะจิตจำอารมณ์ของหลงแล้วเพ่งแล้วกลับมาบ่อยๆจิตเลยจำได้รู้ก็เลยมากขึ้นรู้มากขึ้นจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่เพ่งไม่หลงไม่ควบคุมเอาไว้จิตเลยเป็นผู้ดูผู้รู้เลยแยกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกออกจากขันธ์5แยกจากสภาวะธรรมออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้จากสติปัฏฐาน4มันก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้ผู้ดูแต่ต้องเพียรจริงๆนะหลายคนบอกทำไมภาวนาตั้งนานแล้วทำไมจิตไม่ตั้งมั่นก็เพราะตอนภาวนาทำไม่ถูกไม่มันกลับมาบางทีภาวนาแล้วไปเพ่งเอาไว้ให้มันดีบางทีภาวนาไปแล้วไม่รู้สึกตัวงั้นเราจะต้องสังเกตสติก่อนเมื่อสติตื่นขึ้นมาแล้วมันจะตั้งอยู่ที่ฐานมันได้กลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วก็เอาจิตนี่แหละโน้มน้าวมารู้สึกตัวคราวนี้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะไม่จมไม่เพ่งละมันเลยแยกออกมามันเลยไปเห็นขันห้าเห็น
อายตนะเห็นธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4ทั้งหมดก็คือเห็นรูปเห็นนามไม่มีเรานะมีแต่รูปและนามทำงานเห็นกายที่หายใจเข้ากายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นกายที่เป็นปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่มันทำงานจิตจะรู้ว่ากายทำงานอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเห็นใจที่ทำงานเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็เห็นเจตสิก3ขันธ์หรือเห็นความนึกคิดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็จะอยู่ที่ฐานแยกเป็นส่วนหนึ่งเวลาขันธ์ธาตุอายตนะทำงานแล้วมันจะมีปฏิจจสมุปบาทมันจะมีความรู้สึกต่อการกระทบจะมีความยินดีความยินร้ายชอบไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดตัณหา3ก็หลงไปที่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากระทบแล้วชอบอยากได้กระทบแล้วไม่ชอบไม่อยากได้กระทบแล้วไหลไปจมอยู่กับอารมณ์เรียกว่ากามตัณหาอยากให้มันอยู่นานๆอันนี้เรามีสติเราต้องรู้ทันงั้นกระทบแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาให้ตั้งมั่นดูความคิดเมื่อตั้งมั่นดูความคิดตรงนี้จิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่แทรกแซงแล้วนะจะปวดขนาดไหนโกรธขนาดไหนโลภขนาดไหนง่วงขนาดไหนจิตจะตั้งมั่นดูอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งที่ทำให้ปัญญาเกิดคือว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะเกิดแล้วก็ดับก็อนิจจังไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปก็อนิจจังถ้ามันเกิดแล้วมันตั้งแล้วบีบคั้นตั้งแล้วมันทรมานตั้งแล้วมันเสื่อมขึ้นเสื่อมลงมันอยู่ไม่จบสักทีมันตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นบัลลังก์เขาเรียกว่าทุกขังมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วบีบคั้นใจหรือมันตั้งอยู่นานนั่นแหละบังคับไม่ได้คืออนัตตามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็คืออนัตตาเกิดแล้วดับอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้เกิดแล้วไม่ดับตั้งก็เป็นทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้มีแล้วหายไปอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้ใครจะเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็ได้เมื่อเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบ่อยจิตเลยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นภัยของขันที่เราจับอยู่เนี่ยเห็นความสุขเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับความทุกข์เกิดก็ดับกายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ทุกข์เห็นแต่ทุกขังไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงเห็นบังคับไม่ได้จิตเลยเบื่อหน่ายอยากวางอยากคลายเห็นแล้วมันเป็นของไร้สาระแต่ก่อนเราจะมีความสุขเราต้องพึ่งขันนะขันภายนอกขันภายในขันใกล้และขันไกลเราต้องพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งเงินพึ่งความสุขจากโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอภาวนาแล้วเนี่ยเราพึ่งธรรมเราจะมีความสุขและเป็นอิสระจากตัณหาและอุปาทานกิเลสบางสุขจะมากขึ้นเราจะเหมือนว่าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งคนอื่นอีกแล้วเรามีพระธรรมแล้วเนี่ยเรามีธรรมะแล้วเนี่ยมันสงบจากการปล่อยวางสุขอย่างมหาศาลไม่เหมือนแต่ก่อนสุขต้องพึ่งคนอื่นต้องพึ่งวัตถุภายนอกวิ่งออกไปหาข้างนอกตลอดเวลาในชีวิตที่ผ่านมาวิ่งตามความสุขวิ่งตามวัตถุในโลกเพราะคิดว่าครอบครองแล้วมีมากแล้วมันจะมั่นคงและจะอยู่นานแล้วก็จะให้ความสุขแต่พอเราวิ่งตามยิ่งวิ่งก็ยิ่งทุกข์พอครอบครองแล้วก็ยิ่งทุกข์เพราะอยากให้มันอยู่นานๆของที่ครอบครองเป็นของที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นของเสื่อมเป็นไตรลักษณ์เราก็อยากให้คงที่มีลูกมีหลานก็อยากให้ดีเงินทองสมบัติก็อยากให้อยู่ดีเลือกสวนไร่นาก็ให้ดีปลูกก็มีพืชผลที่ดีแล้วก็หาเงินให้กับเรามีบริวารก็อยากให้ดีธุรกิจการค้าก็อยากให้ดีเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็อยากดีๆทั้งนั้นเลยพออยากแล้วเราก็ทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากนั้นเนี่ยเป็นรูปและก็นามพอไปครอบครองก็ทุกข์ใหญ่อีกเพราะครอบครองของที่ไม่เที่ยงของที่เสื่อมเป็นทุกข์ของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจะไปบังคับของที่เที่ยงให้มันเที่ยงของที่มันทุกข์ให้มันสุขของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเราให้ได้มันก็เลยทุกข์ของที่ประยุทธ์นั้นมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันก็จะแสดงตัวตนมันตลอดเวลาที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากให้ได้ดังใจเพราะอยากแล้วไม่สมอยากก็ทุกข์คร่ำครวญร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจผิดหวังพัดพากแก่เจ็บแล้วต้องตายมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติถ้าไปเราไปยึดกายและใจเป็นของเราเราก็ทุกข์เพราะวันหนึ่งเราต้องแก่เจ็บป่วยผิดหวังพัดพรากแล้วเราทุกคนต้องตายพวกเราทุกคนบ่ายหน้าสู่ความตายทุกก้าวทุกลมหายใจมันติดตามด้วยความตายเจ็บแก่แล้วก็ตาย
จ็บแก่แล้วก็ต้องตายชีวิตของเราเกิดมาต้องผิดหวังต้องพัดพรากไม่ได้ดังใจนั่นคือสัจจะและความจริงที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นเช่นนี้เราอยากจะให้มันดีซึ่งเราอยากฝืนกฎของธรรมชาติทุกข์ก็เลยเกิดกับเราเราไม่เคยมีความสงบเลยเราไม่เคยมีความตั้งมั่นเลยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราวิ่งออกไปหาเราเสาะแสวงหาเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละอย่างพอได้มาแล้วก็ต้องควบคุมและบังคับเอาไว้แล้วได้อะไรมันก็แตกสลายได้แล้วก็เสื่อมสลายควบคุมขนาดไหนก็ควบคุมไม่ได้มีบ้านเดี๋ยวก็ต้องเสียเดี๋ยวก็ต้องซ่อมมีต้นไม้เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวก็ตายมีลูกมีหลานก็เปลี่ยนแปลงมีรักก็เสื่อมมีอะไรก็เสื่อมกับสิ่งนั้นที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจสัจจะไม่เข้าใจความจริงไม่มีปัญญาไม่เข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปล้วนเป็นเช่นนั้นวันหนึ่งพ่อแม่เราก็แก่เจ็บเราก็ต้องตายลูกหลานเราก็เสื่อมไม่สามารถคงสภาพได้บังคับไม่ได้ตัวเราเองก็เหมือนกันวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วเราก็ต้องตายเราหนีสัจจะตรงนี้ไม่ได้ตอนตายเราเตรียมตัวพร้อมหรือยังเราจะต้องตายแน่นอนเราหนีความตายเราหนีธรรมชาติไม่ได้เราฝึกจิตพร้อมแล้วยังเงินทองที่เรากอบโกยอยู่ทุกวันนี้มันพาเราข้ามภพข้ามชาติได้ไหมถ้าเราหลงอยู่กับเงินกับทองกับทรัพย์สมบัติหวงเงินหวงทองตายไปอาจจะเป็นเปรตเพราะโลภกับเงินตายไปอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะหลงอยู่กับเงินตายไปเป็นอสุรกายเพราะมีทิฏฐิกับเรื่องเงินตายไปอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะหลงอยู่กับเงินตัวนี้เพราะนั้นเราจะตายเพราะความโกรธก็ได้เพราะห่วงเงินโกรธลูกโกรธหลานถ้าจะมาแย่งเงินเราก็เป็นสัตว์นรกเพราะมันมีเยอะก็จริงนะแต่ผลเนี่ยที่เราสะสมไว้ห่วงหึงห่วงเงินถงทองเนี่ยมีเงินมีทองจะเด็ดจอดมันทำบุญก็ไม่กล้ามีเงินมีทองเขาหมดแต่เฝ้าไว้ตัวเองก็แก่เจ็บแก่เจ็บไปไหนก็ไม่ไปอยู่กับบ้านไม่เคยเตรียมเสบียงไม่เคยเตรียมจิตให้พร้อมเลยนะจิตปัจจุบันยังหวงยังหลงยังโกรธยังโลภแล้วจิตตอนจิตดวงสุดท้ายพอตายเนี่ยมันก็จะพาเราไปที่ที่เป็นใจที่เราคิดนี่แหละมันเราต้องฉลาดนะเกิดเป็นชาวพุทธทั้งทีเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งทีต้องพร้อมเตรียมกายและใจให้พร้อมทำยังไงให้ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ทันอารมณ์รู้ทันโกรธรู้ทันโลภรู้ทันหลงแล้วก็สามารถแยกมันออกด้วยการตั้งมันรู้แล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายแล้วจิตจะเป็นอิสระทีละขณะทีละขณะจนจิตดวงสุดท้ายเป็นอิสระบริสุทธิ์หลุดพ้นขณะที่เรากำลังจะบริสุทธิ์หลุดพ้นฝึกเนี่ยเราก็ต้องสร้างบารมีด้วยบารมีมันจะช่วยให้มรรครวมตัวกันได้ง่ายบารมีก็ต้องสร้างบารมีเรื่องทานทำบุญทำทานอันประกอบด้วยปัญญาทานและบุญเนี่ยก็จะช่วยให้เราอยู่อย่างไม่ลำบากจะได้สนับสนุนศาสนาคนที่ปฏิบัติแล้วจะเอื้ออำนวยให้เราได้ภาวนาง่ายสำเร็จง่ายเป็นทานอันประกอบด้วยปัญญาบารมีที่สองก็ต้องรักษาศีลอะไรที่มันผิดอะไรที่ไม่ดีลดละเลิกสิ่งไหนที่ดีต้องเพิ่มกุศลไม่มีก็ต้องหมั่นทำเอากุศลที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามเข้าถึงสติสมาธิและปัญญาเข้าถึงนิพพานเมื่อมีศีลแล้วมีทำบุญทำทานแล้วเราต้องเนกขัมมะด้วยการมาถือบวชการมาเข้ารักษาศีล8เนกขัมมะเป็นการให้เราออกจากบะเย่าจากเรือนออกจากกามออกจากความวุ่นวายสับสนมาปฏิบัติธรรมปิดมือถือไม่ต้องไปพบปะคนมากใช้เวลาสงบอยู่กับกายกับใจกินอาหารเป็นเวลาอยู่ในกลุ่มของคนปฏิบัติได้รักษาศีล8ได้อยู่กับตัวเองเนกขัมมะจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายละความฟุ้งซ่านจิตก็เลยสงบเมื่อสงบแล้วก็มาฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาก็คือเข้าปัญญาเนกขัมมะก็แล้วแต่ต้องเนกขัมมะที่ประกอบด้วยหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็คือมาประกอบด้วยปัญญาเป็นบารมีอีกตัวหนึ่งถ้ามีปัญญาก็ต้องมีสติมีสมาธิมีการรักษาศีลต่อไปจะทำบุญทำทานก็มีปัญญาประกอบรู้เมื่อมีปัญญารู้หลักแล้วก็ต้องวิริยะคือเพียรปฏิบัติให้มันเจริญรุ่งเรืองงั้นวิริยะเนี่ยเป็นความเพียรมันจะละความขี้เกียจละความไม่ค่อยต่อสู้ปัญญาจะละพวกโมหะพวกความหลงศีลจะละการกระทำผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทานจะไปละความขี้เหนียวทำให้จิตมันมีการแบ่งปันมีเมตตามีช่วยเหลือมากขึ้น
เมื่อมีวิริยะมีความเพียรแล้วต่อไปก็มีขันติต้องอดทนด้วยเป็นบารมีที่ต้องอดทนเจออุปสรรคเจอปัญหาในชีวิตต้องอดทนอย่าเป็นคนแพ้ง่ายหันกลับมาที่ใจแล้วฝึกจิตเรารู้ทันการกระทบแล้วหันมาดูใจโยนิโสตัณหาดับอุปทานดับแล้วก็อดทนอยู่กับวิกฤตทำยังไงให้มีสติปัญญาท่ามวิกฤตต่อไปปัญหาจะเป็นอาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมสัจจะถ้าตั้งใจจะปฏิบัติอาทิตย์หนึ่งทุกวันก็ต้องทำสัจจะจะเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงก็ต้องทำงั้นสัจจะก็จะเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ก็ต้องสร้างสัจจะจะไม่เลาะแดดเป้าหมายก็ต้องทำให้ได้เมื่อสัจจะทำได้ทุกวันต่อไปก็ตั้งใจอธิษฐานนะบารมีให้จิตเราเข้มแข็งชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายด้วยความตั้งมั่นจะเป็นชาติสุดท้ายก็ฝึกศีลสติสมาธิปัญญาฝึกทานของเราวิริยะขันติสัจจะก็ทำไปเรื่อยๆอธิษฐานถึงมั่นคงเมื่ออธิษฐานมั่นคงแล้วขณะที่ฝึกกำลังนั้นก็ต้องมีเมตตาด้วยเพราะเมตตาเป็นพรหมวิหารที่ทำให้จิตเข้มแข็งจิตสามารถมีเมตตาเมื่อเมตตาแล้วเราจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเมื่อเมตตาแล้วจิตจะแช่มชื่นเบิกบานอกุศลทั้งหลายก็จะบางลงบางลงจิตที่เมตตามันจะไม่วุ่นวายกับคนอื่นมันจะรู้สึกดีกับคนอื่นมันจะช่วยให้เราสงบมากขึ้นเราจะไม่เป็นศัตรูกับคนอื่นเราจะรักทุกๆคนเท่าๆกัน เราก็จะเมตตากับสัตว์ทั้งหลายกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเมื่อเมตตาแล้วก็ต้องฝึกด้วยปัญญาจนเพียรแก่กล้าจนจิตยอมรับรูปนามทั้งหลายว่าล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจนเข้าสู่ความเป็นกลางต่อรูปนามทั้งหลายบารมีทั้ง10เนี่ยเมื่อภาวนามากจนเป็นกลางกับรูปนามแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการของมรรควิถีจิตก็เข้าสู่กระบวนการของมรรคสติเข้าผลได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้เข้มแข็งเมื่อเรามาเข้าเนกขัมมะเรามาเรียนรู้หลักการสอนของพระพุทธเจ้ามาฟังหลักโดยใช้อภิธรรมรองรับเราไม่ได้หลงทางแต่เราไม่ได้มานั่งจำอภิธรรมไม่ได้มานั่งเรียนอภิธรรมอย่างเดียวเราแค่มาเอาหลักการปฏิบัติแล้วฝึกสติยังไงสมาธิยังไงปัญญาฝึกยังไงรักษาศีลได้ยังไงกรรมและผลของกรรมทำผิดทำอะไรแล้วหลุดจากทุกข์ทำยังไงเพราะนั้นเรามาเรียนเพื่อรู้หลักในการปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเราไม่ได้มาฟังอย่างเดียวแต่เราปฏิบัติด้วยคนไหนสติไม่มีก็ฝึกคนไหนสมาธิไม่มีก็ฝึกปัญญาไม่มีก็ฝึกสติแบบผิดเป็นยังไงแบบถูกเป็นยังไงวิปัสสนาเดินยังไงภพภูมิทั้งหลายเป็นยังไงทำอะไรแล้วได้เกิดที่ไหนเราก็เรียนเรื่องวิถีจิตจิตที่ขึ้นวิถียังไงแล้วก็เรียนวิถีจิตปัจจุบันแล้วก็เรียนวิถีจิตดวงสุดท้ายพอจะตายต้องวางจิตอย่างไรเวลาจะอยู่กับทุกข์ต้องฝึกอย่างไรงั้นเรามาเรียนรู้หลักแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีปริยัติลงมือปฏิบัติถึงจะปฏิเวทแล้วก็หลุดพ้นนี่คือเรามาศึกษาเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำหลักนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตประจำวันของเรานั้นนะเราต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นมีสติสมาธิขึ้นมาเวลาที่เราไปอยู่กับโลกเวลากระทบปุ๊บใจคิดหันมาดูใจกระทบปุ๊บชอบไม่ชอบกระทบปุ๊บตัณหาเลื้อยขึ้นมาเราต้องรู้อารมณ์ก่อนมันพอกระทบปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดพอหงุดหงิดไม่ชอบให้รู้ทันอยากทำกรรมให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตตั้งมั่นแล้วดูอารมณ์แต่เรายังรับรู้วัตถุที่ทำให้เราหงุดหงิดอยู่ข้างหน้าจิตจะไม่จมอารมณ์เพราะจิตจะเห็นอารมณ์อยู่เมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บจิตก็จะมีเมตตาต่อวัตถุจะมีปัญญาคุยกับวัตถุนั้นโดยไม่ใช้ตัวตนแล้วอารมณ์ทางใจของเรามันจะค่อยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับทีนี้เราจะคุยกับข้างนอกได้โดยไม่ให้ตัณหาและอุปาทานไม่จมกับอารมณ์แต่เราจะคุยด้วยปัญญาไม่ใช้อารมณ์จะค่อยๆคุยกันจะเมตตาต่อกันเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์จิตจะมีสติสมาธิปัญญากุศลก็จะเกิดง่ายขึ้นเนี่ยพยายามอยู่กับลูกกับหลานกับครอบครัวกับบริวารกับเจ้านาย กับลูกค้ากับใครก็แล้วแต่เวลาที่เราพูดคุยด้วยพอเรากระทบปุ๊บใจคิดขึ้นมาหันมาดูใจเมื่อหันมาดูใจตั้งมั่นดูความคิดเรายังสื่อสารกับวัตถุภายนอกแต่ไม่ได้สื่อสารด้วยอารมณ์การเมตตาก็จะช่วยให้เรามีปัญญาอยู่กับโลกได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเราจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนจะรู้จักกาลเทศะมีสติปัญญาแล้วคนที่พูดมากก็จะพูดน้อยลงเพราะดูใจจะหันมาดูใจแล้วดูอยากเมื่อหันมาดูใจแล้วดูอยากคนที่ไหนมีมิจฉาวาจาก็จะเริ่มมีสัมมาวาจาคนนั้นชอบบ่นคนนี้ก็จะรู้ทันบางคนมีมิจฉาวาจาบางคนในมิจฉากายกรรมที่ไม่ดีก็ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3
กิริยาที่ไม่ดีเรามีสติมีสมาธิจะเห็นใจการแสดงพฤติกรรมทางใจทางกายทางวาจาก็จะเบาลงเมื่อเราจะทำอะไรก็แต่จะมีสติเราจะรู้ดีรู้ชั่วเราจะไม่ทำอะไรเพราะเสียดแทงไม่ทำอะไรเพราะสะใจแต่เราจะทำด้วยปัญญาเราก็จะหมั่นอนุโมทนาบุญกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นหมั่นน้อมจิตกับคุณความดีของคนอื่นหมั่นสร้างบารมีมากขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติจะให้ความสุขเพราะกุศลจะเกิดปล่อยอกุศลก็จะห่างจากจิตเราไปฉะนั้นปฏิบัติเราต้องเห็นผลนะวัดผลนะพอเวลากระทบปุ๊บหันยิ้มไว้หมั่นยิ้มแล้วก็หมั่นสาธุไว้หมั่นเมตตาเอาไว้เวลาที่มีบารมีเกิดเนี่ยจะต้องอาศัยมารเวลาที่มีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของเราเวลาที่ปวดขาเวลาปวดหัวเวลาเป็นโรคร้ายเวลาที่ทุกข์กายทุกข์ใจเวลาที่มีอุปสรรคนั่นคือวัตถุที่ทำให้เราสร้างบารมีเมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีเราต้องหันมามีสติมีสมาธิมีปัญญาให้ทานรักษาศีลเดินปัญญาเข้าเนกขัมมะมีสัจจะมีวิริยะมีความเพียรมีเมตตามีอุเบกขากับวัตถุอันพึงสร้างบารมีเมื่อสร้างมากๆต่อไปบารมีมากต่อไปจิตก็จะแช่มชื่นขึ้นแล้วตัวเราก็จะน้อยลงความสุขก็จะมากขึ้นกิเลสก็จะบางลง นั้นธรรมะพุทธเจ้าถ้าเราได้ปฏิบัติจริงๆมันจะเห็นผลทันตาเห็นนะแล้วเราภาวนามากๆเราจะรักพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านนำทางของเราเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่จะพาเราออกจากสังสารวัฏถ้าพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่พาให้เรารู้แต่ละขณะแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ให้อวิชชาดับอาสวะดับอนุสัยดับสังโยชน์ดับทีละขณะทีละขณะจิตก็แช่มชื่นกิเลสหายสุขมากขึ้นฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเป็นผู้บอกทางฉายไฟให้แก่ผู้ที่หลงทางจับของคว่ำให้หงายมีถ้าพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเราจะไม่หลงทางจะไม่งมงายเราจะเดินให้ถูกทางถ้าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สติสมาธิปัญญานี่จะเป็นเพื่อนเป็นหัวใจของเราในการเดินทางเราจะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากเราจะยอมตายเพื่อรักษาศีลเราจะยอมละบาปอกุศลเพื่อจะเดินเข้าสู่ปัญญาอันยิ่งใหญ่มันชาตินี้มีโอกาสถึงที่สุดแล้วเนี่ยของที่เรามีไม่ได้อยู่กับเรานานนะแต่คุณภาพของจิตของเราเนี่ยมันสำคัญมากเลยเราไม่รู้เลยนะอายุมากเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้เพราะความตายเป็นสมบัติของเราเสื่อมไม่ได้ทางใจผิดหวังพัดพากเป็นได้ทุกคนเด็กบางคนก็เป็นโรคมะเร็งตายตั้งแต่เด็กบางคนเป็นโรคตับโรคปอดโรคหัวใจมีโรคเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งโควิด-19ก็ตายกันเป็นเบื่อเพราะนั้นเราต้องฝึกนะต้องเตรียมพร้อมมาปฏิบัติเข้าคอร์สแล้วนำเอาหลักไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่จมกับทุกข์เราจะมีสติปัญญาผ่านทุกข์ได้ภาวนามากๆเราจะมีฉันทะมีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิแล้วเราจะมีสุขในการปฏิบัติปฏิบัติอดทนเอาจนกระทั่งการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเราจะรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะมีบารมีประกอบด้วยปัญญาพันใช้เวลาของตัวเองฝึกเนกขัมมะมีประโยชน์มหาศาลเพราะมันรัดสั้นทำให้การปฏิบัติของเราสั้นมากความเข้าใจมากขึ้นฟังธรรมมีประโยชน์เพราะทำให้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเราจะเดินตรงจะเร็วบางคนไม่อยากฉันธรรมอยากปฏิบัติอยากนั่งนิ่งๆงั้นคุณก็นั่งนิ่งตลอดชาติกี่ชาติก็นั่งนิ่งฟังธรรมต้องเป็นธรรมที่เป็นธรรมะของพระพุทธองค์ฟังธรรมก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วก็ท่องฟังให้เข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสเข้าเข้าทำให้ถูกวิชาไม่ได้ทำด้วยอวิชชายังทำนะแต่จิตไม่มีคุณภาพเป็นอวิชชาทำแล้วยังเกิดจะเนกขัมมะก็ต้องดูแหล่งที่เราเป็นเนกขัมมะด้วยเอื้ออำนวยให้กับมรรคเราเจริญไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ได้เป็นศรัทธาอันประกอบด้วยความงมงายแต่เราทำศรัทธาประกอบด้วยปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ตรงและจริงที่สุดแล้วมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเลี้ยงกิเลสเราต้องปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสรู้กิเลสละกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ได้เลี้ยงกิเลสธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะที่ตรงที่สุดหรอกไม่เลี้ยงกิเลสเราต้องเห็นผลของตัวเองเพราะใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กลับไป
จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องทำรูปแบบด้วยถ้าไม่ทำรูปแบบจิตก็ไม่มีแรงไม่มีกำลังถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องเพียรเอาละบาปอกุศลเพิ่มกุศลให้บ่อยขึ้นก็ขอให้ทุกคนเจริญธรรมต่อเนื่องการปฏิบัติแล้วก็ขอให้ทุกคนนำชีวิตต่อจากนี้ไปประกอบด้วยศีลสติสมาธิปัญญาทำให้ที่สุดแห่งกองทุกข์ขอให้เจริญธรรมแล้วก็รุ่งเรืองในธรรมทุกท่านนะครับ